วัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับทุกช่องทางเลยนะครับพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมซีมาต่อยอดให้พี่น้องนะครับในรูปแบบของการเล่นคอร์ดทางลำเพลินนะครับพี่น้องนะครับก็คือคลิปก่อนผมได้ลงไปเล่นคอร์ดทางล่ำก็คือ3คอร์ดแต่ว่านำไปใส่ในรูปแบบของการเล่นลำแพนนะครับส่วนมากนะครับส่วนมากนะครับจะเอาไปประยุกต์ใส่นะครับ3คอร์ดพี่น้องก็ได้ไปฝึกกันแล้วนะครับทีนี้ก็มีพี่น้องเฮาหลายๆท่านอยู่เพิ่นก็บอกว่าล่อค่อยทางลำเพลินนะครับทางลำเพลินบ่ยากพี่น้องบ่ยากเลยนะครับเพราะว่าเป็นหยังจังว่าบ่ยากมีแค่2คอร์ดเท่านั้นนะครับมีแค่2คอร์ดเท่านั้นเองนะครับพี่น้องนะครับมีแค่2คอร์ดเท่านั้นเองนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวจังเข้าสู่เนื้อหาเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ผมขออนุญาตนะครับคลิปนี้ขออนุญาตรีวิวพิ้นดวงนี้ก่อนสิส่งครับก่อนสิส่งให้คุณจำรัดนะฮะคุณจำรัดหรือลุงแดงนะครับคุณจำรัดหรือลุงแดงเพิ่นให้สลักลงไปให้นะครับอันนี้ก็มีรุ่นวันเดือนปีเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยนะครับหัวถอดได้พี่น้องขออนุญาตรีวิวพิ้นนะครับเนาะพิ้นดวงนี้เป็นโป่งไฟฟ้านะครับเป็น2ระบบนะครับโป่งไฟฟ้าเป็นไม้ขนุนทองนะครับไม้ขนุนทองท่อนเดียวนะครับพี่น้องไม้ขนุนทองท่อนเดียวนะครับนะครับหลวงใหญ่เลยนะครับสั่งทําเป็นรูปทรงนกขุมนะครับทรงนกขุมไพนะครับพี่น้องคอพิเศษของปิกอัพพินดวงนี้นะครับค่อนข้างราคาสูงนะครับเขาสิมีลําโพงนะพี่น้องเห็นบ่มีลําโพงด้วยนะครับสามารถละกะชาร์จสามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นคือชาร์จแบตมือถือเฮาเนี่ยนะครับชาร์จได้เลยแล้วก็สามารถมาเปิดตรงนี้เปิดลำโพงไว้แล้วเฮาเล่นนี่เป็นเสียงลำโพงออกมาเลยนะครับแต่อันเนี้ยผมบ่ได้เปิดร้องให้เบิ่งพี่น้องเพราะว่าผมบ่ได้ชาร์จแบตนี่มานะครับก็บ่เป็นหยังก็อธิบายให้ฟังเนาะพี่น้องเสียงสุดยอดครับไม่มีฮัมไม่มีจีนะครับพิกอัพตัวเนี้ยดีครับแต่ว่าบ่ต้องไปโฆษณายี่ห้อเฮาเขาบ่ได้สนับสนุนเฮานะพี่น้องแต่ว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับก็โอเคอยู่นะครับสมราคาเขาแล้วนะครับเนาะฟิงเกอร์บอร์ดเป็นไม้พยุงลายนะครับไม้พยุงลายพี่น้องนะครับค่อนข้างมีราคาปานนี้ชุดย่องหลังตรงนี้นะครับเป็นไม้แก่นมะขามดำนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องหมุดทองเหลืองนะครับพี่น้องนะครับความยาวของพินก็อยู่ที่พินข้อ22นะครับพินข้อ22นะครับความใหญ่หน่อยก็สมส่วนตัวเขานะครับพินตัวนี้ก็เป็นพินที่สร้างถ้ำพิเศษนะครับโอเคครับผมลองมาฟังเสียงพี่น้องลองมาฟังเสียงยังไงผมก็ขอฝากไว้เนี่ยนะครับเด้อผลงานของค่ายสังสรรค์ปันศิลป์นะครับเป็นฝีมือของผมเองนี่แหละนะครับเฮ็ดทุกเฮ็ดทุกขั้นตอนด้วยผมนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันทาง0983099954นะครับฝากไว้นำเนนะครับพี่น้องโอเคลองมาฟังเสียงบัดนี้นะมาฟังเสียงพร้อมกับเฮาเข้าสู่เนื้อหาในการแนะนำกันทางรูปแบบของการเล่นลำเพลินเล่นคอร์ดในทางลำเพลินนะครับ2คอร์ดพี่น้องเดี๋ยวมาฟังเสียงพิ้นตรงนี้ก่อนเอาจังหวะใส่จักหน่อยนะพี่น้องเนาะเมื่อกี้ในเล่นอยู่ในคีย์ของ F sharp minor นะครับพี่น้อง F sharp minor เนี่ยคือเสียงกับซีค่อนข้างแน่นจักหน่อยนะครับแน่นจักหน่อยนะครับคันเฮาบัดเวลาเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวผมสิไปตั้งเอาพิ้นดวงที่ว่าตั้งเป็น A minor เพื่อพี่น้องสิบ่ได้สับสนนะครับจังได๋ก็ขออนุญาตนะครับรีวิวพิ้นแล้วก็ฝาก
ผลงานไว้นําแน่ด้วยพี่น้องเด้อท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับเนาะเป็นงานสร้างถ้ํานะครับค่ายสร้างสรรค์ปันศีลของผมนะครับขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวผมจะเอาดวงที่ผมตั้งไว้แล้วเป็นเอไมเนอร์นะครับมาแนะนําพี่น้องในรูปแบบของการเล่นคอร์ดในทางลําเพลินนะครับพี่น้องบัดนี้นิดนึงนะครับผมสิอธิบายให้พี่น้องเข้าใจตรงคําว่าโป่งไฟฟ้า2ระบบกับโป่งธรรมดานะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งนะครับไอ้ชุดย่องหลังเนี่ยนะครับสิว่างเป็นใหญ่น้อยก็อยู่ในส่วนของเขาเรียกว่าเบียร์โซ่ข้างในเนี่ยนะครับที่ถ้าเข้าว่างอยู่ในนี่นะครับนั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้วเขาสิมาแปะอยู่ในหนาพิ้นนะครับแปะอยู่ในหนาพิ้นนั่นคือเป็นเหตุให้การสั่นสะเทือนของหนาพิ้นนะครับมันดรอปลงนะครับเสียงของโป่งไฟฟ้าเนี่ยจะดรอปลงไปชื่อเบากว่าเสียงโป่งธรรมดานิดนึงนะครับพี่น้องอันนี้ว่าแม่นข้อเสียนะครับแต่เป็นข้อแตกต่างนะครับเพราะว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากตรงเนี้ยมีการมาดรอปเสียงไว้นะครับนั่นยกตัวอย่างง่ายๆคือพี่น้องหนากองปึ้งนี่พี่น้องเอามือไปแปะไว้นะครับหรือเอายังมาว่างไว้แล้วพี่น้องไปตีมันเสียงจะไม่เหมือนเดิมนะเสียงจะแบบเป็นปุ๊กนะครับคือนั่นคือการตอบเสียงนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเจาะหลายหม่องนะครับหลายจุดเลยส่วนที่เขาเจาะเนี่ยเขายังเอาส่วนพวกเนี้ยเขาไปเสริมไปทับเขาไว้อีกนะครับนั่นก็คือทําให้เป็นการตอบเสียงลงไปนะครับพี่น้องให้เข้าใจตามนี่นะครับเสียงโป่งไฟฟ้าจะไม่ค่อยกังวานเท่าไหร่แต่เขาจะไปได้ผลดีตรงที่ว่าเวลาเสียบไฟฟ้าเสียงโอเคนะครับแค่นั้นเองนะครับคือได้2ระบบนั่นแหละนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียมีข้อแตกต่างนะครับถามว่าในข้อดีข้อเสียตรงนั้นก็ไม่แม่นปัญหานะครับพี่น้องอันนี้ให้พี่น้องเข้าใจตามนี้เนาะโอเคครับบัดนี้อ่ะลองมาเป็นโป่งธรรมดานะครับเนี่ยพี่น้องโป่งธรรมดาตรงนี้ของเขาบ่ได้ไปบดบังยังเป็นรูอีกตั้งหากนะครับเนี่ยครับโป่งธรรมดาไม่มีตรงหัวตรงฟิวหม่องใดเลยเสียงออกแค่รูเดียวเนี่ยเห็นบ่นะพี่น้องเสียงกะชีกังวานกว่าโป่งไฟฟ้านั่นเองนะครับส่วนมากแล้วในห้องอัดเสียงของอาจารย์หลายๆท่านที่เพิ่นมีสตูดิโอเนี่ยเพิ่นสิใส่พิ้นโป่งธรรมดานะครับแล้วก็เอาไมค์มาจอเพื่อให้ได้เนื้อเสียงของโป่งอีดีนะครับเข้ามาเข่าสู้เนื้อหารูปแบบการเล่นคอร์ดทางลำเพลินนะพี่น้องตอนนี้ผมตั้งอยู่ในเอไมเนอร์โดยตรงเพื่อบ่ให้พี่น้องสับสนนะครับเป็นทางไงเอไมเนอร์เลยจับคอร์ดเอไมเนอร์นะครับจับคอร์ด G จับคอร์ด C จับคอร์ด F ก็เป็นมาตรฐานสากลเลยนะครับนั่นคือตรงคีย์นะครับเอไมเนอร์ที่บอกว่าเป็นคีย์หลักของพิ้นเลยกับว่าได้นะครับส่วนมากแล้วทางไงก็คือมีลามีนะครับที่เฮาได้ยินกันก็คือเป็น A minor นั่นแหละพี่น้องนะครับเพราะนั้นโอเคตั้งเสียงพิ้นเป็น A minor แล้วพี่น้องบัดนี้ผมสิขอยกตัวอย่างลำเพลินก็คือเอาเพลงของอาจารย์มนแคนฮักสาวเสริมสวยแล้วกันนะครับฮักสาวเสริมสวยเนี่ยเป็นลำเพลินบ้านเนี่ยเวลาลำเพลินเนี่ยผมเคยเบาลงไปแล้วลำเพลินเนี่ยชิมีลำเพลินคือลำเพลินทางไงบวกกับลำกรสุดเสน่ห์นะครับลำกรเนี่ยคือลำแม้นว่านี่ก็เป็นลำกรนะครับลำกรเขาสิเล่นสุดเสน่ห์ใส่เขาเรียกว่าลำทางซอยนะครับพี่น้องบ้านเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมสิเฮ็ดตัวอย่างให้เพิ่นก่อนพี่น้องสังเกตลงมาผมสิเปลี่ยนไปทางซอยคือเปลี่ยนสุดเสน่ห์ช่วงใดนะครับอ่ะนี่ครับแก้มสาวและน้องบ่แก้มกะนวลพองสดใสเป็นตาซุนตาบายเบิ่งบ่ได้ก็พอแล้ว
ตาแป๋วเห็นแล้วใจสว่างตาแป๋วเห็นแล้วใจสว่างมันดังตากว้างมีเทพใหญ่เมื่อเดียวเจ้าและงามใจได้เล็บมือใสใสใส่น้ำยาบางๆที่พบนางครั้งที่เดินผ่านเข้ามาเปิดร้านใกล้สี่แยกบ้านเราบริการทั้งหนุ่มคนสาวจะเสร็จใส่เป่าเขาเสริมความงามคนตามมาใช้บริการแต่เปิดร้านไปจะถึงยามแลบางคนขอแค่มาหลงแยงเดินกินข้าวแรงจนลูกเมียมาตามข้าวแรงจนลูกเมียมาตามความงามเจ้าไปไม่เห็นกระซ่าความงามเจ้าไปไม่เห็นกระซ่าซุ้มหน้าบ้าโคกันยังแพ้หัวหน้าซุ้มบ้าหางเจ้าพี่กันยังหลงมันเมื่อยพี่น้องมันโมเมนต์ขี้นะครับผมกะนี่คือในรูปแบบของลำเพลินนะครับพี่น้องสังเกตเห็นบ่การเปลี่ยนคอร์ดนะครับการเปลี่ยนคอร์ดคือเปลี่ยนในเวลาที่ลำสุดสนนนะครับนั่นคือเทคนิคแล้วก็แนวทางการนำไปใช้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกคอร์ดพี่น้องมี2คอร์ดนะครับนะครับลืมบ่ได้เลยหรือว่าหลักควรจำง่ายๆเลยก็คืออยู่ในคีย์อะไรคอร์ดหลักก็คือคอร์ดนั้นล่ะคีย์นั้นเลยนะครับก็คือนั่นคือคอร์ดที่1ครับผมตอนนี้อยู่ใน A minor คอร์ดที่1ก็คือเป็น A minor นะครับ A minor ก็จับแบบนี้แหละจับง่ายๆสิล่ะครับเลยสิเลยนะครับนะครับจับง่ายๆสิเลยแล้วก็ขันทางในก็เป็นจังซี่ครับ A minor นี่ครับคอร์ดที่1นะครับคอร์ดที่2คือ D major ครับ D major จับจังใดพี่น้องจับจังสี่ครับช่องที่2สายที่1นะครับนิ้ว4จับเลยนะครับสายที่2สายที่3นี่นะครับใช้นิ้วก้อยครับนิ้วนางเนี่ยจับอยู่ที่ช่องที่4ครับผมนี่คือ D major นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้ D minor พี่น้องเอานิ้ว4เลื่อนขึ้นมาช่องที่1ครับเป็น D minor ทันทีครับนะครับตรงนี้เป็น D major นะครับ D minor นี่ก็เป็น3คอร์ดที่ผมบอกในคลิปก่อนนะครับเป็น3คอร์ดทั้งลำของเอาไปเล่นในรูปแบบของลำแพนนะครับ D minor จำ4นะครับ D major เลื่อนออกมานะครับ D major เป็นสุดสนนของ A minor นะครับเพราะฉะนั้นเฮาสินำมาใส่ในรูปแบบของลำเพลินเพราะลำเพลินจะมีลำกรสุดสนนเข้าไปด้วยนะครับผมนี่คือคอร์ด D D major บัดนี้หลักการในการค้นหาคอร์ดซุสแนนของคีย์นั้นๆเนี่ยคือแบบใดนะครับก็คือให้นับไปคอร์ดที่ C นะครับคอร์ดที่ C ตอนนี้อยู่ใน A minor พี่น้องนับ A B C D นะครับคอร์ดที่ C คือคอร์ด D เป็น major นะครับคอร์ดเมเจอร์คอร์ดดีซึ่งเป็นสุดสนนของ A minor นั่นเองพี่น้องนะครับคันสมมุติว่าเฮาตั้งอยู่ในคีย์ B minor บัดนี้พินอยู่ในคีย์ B minor นี่นะครับตั้งอยู่ในคีย์พินของ B minor เฮาก็นับไป B C D E นั่นก็คือเป็นคอร์ดสุดสนนของ B minor นั่นเองนะครับคือคอร์ด E major นะครับนี่พี่น้องนี่ครับนี่คือคีย์ B minor ครับนี่พี่น้องนะครับ B minor อันนี้ A minor นะครับเพราะฉะนั้น A major A minor นี่คอร์ดสุดสนนของ A minor คือคอร์ด D ตรง D major คอร์ดที่4นะครับคอร์ดสุดสนนของ B minor กับคอร์ด E ตรงคอร์ดที่4ของ B minor ครับก็คือเป็นสุดสนนของ B minorเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องสังเกตเห็นป่ะจับเหมือนกันนะครับให้พี่น้องเข้าใจยังสิครับผมอย่าสับสนนะครับบางท่านยังสับสนอยู่ลักษณะการจับของทั้งไงครับเนี่ยเขาตั้งทั้งไงเนี่ยอันนี้มีละมีนะครับอันนี้ทั้งไงคือกันแต่เป็น B minor ฟาชาร์ปแล้วก็ B แล้วก็ฟาชาร์ปนะครับสาย1กับสาย2สาย3นี่เป็นฟ้านะครับฟ้าสาบสาย2นี่เป็น B นะครับ B ก็คือ T นั่นแหละพี่น้องฟ้านั่นก็คืออย่างคือกับฟ้าซ้อนล่าน่ะตัวเอกนะครับฟ้าชาร์ป T ฟ้าชาร์ปนะครับเพราะนั้นแล้วก็เปลี่ยนทั้งไงคือกัน
การจับไม่ว่าจะอยู่คีย์ไหนคันเป็นทางเดียวกันจับเหมือนกันนะครับพี่น้องแต่เสียงของเขามันสิเปลี่ยนไปเองนะครับมันสิเปลี่ยนไปค่ะคือผมจับดีอยู่ในนี้ในเอไมเนอร์เนี่ยก็เป็นสุสแนนของเอไมเนอร์บัดนี้บัดเฮาไปจับแบบเนี่ยอยู่ในคีย์ของ B ไมเนอร์มันก็เป็นคอร์ด E นะครับ E O E E นี่ E major ก็เป็นสุสแนนของ B ไมเนอร์นะพี่น้องจะสับสนนะครับเด้อโอเคครับผมเอาง่ายๆนะครับง่ายๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้คันละเอียดลึกเข้าไปหลายพี่น้องที่สับสนนะครับบางท่านก็ยังสิบ่ทันมีพื้นฐานก็มีนะครับเพราะนั้นแล้วโอเคครับผมฮู้คอร์ดแล้วแม่นบ่พี่น้องฮู้วิธีนําไปใส่แล้วพี่น้องลองไปฝึกเบิ่งนะครับเด้อลักษณะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับก็ผมได้ถือโอกาสรีวิวพินแล้วก็ได้อธิบายได้แนะนำพี่น้องในรูปแบบของการเล่นนะครับมาสรุปกันนะครับก็คือคอร์ด A minor แล้วก็คอร์ด D major นะครับเป็นคอร์ดที่4ของ A minor เข้านับไป A B C D นะครับคอร์ด D major นั่นเป็นสุสแนนของ A minor นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องให้นำไปใส่ในรูปแบบของลำเพิ่นนะครับเวลาเขาลำเพิ่นบ่ว่าที่เป็นกรใดนะครับมันสิมีสุสแนนอยู่ในลำเพิ่นนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาโดดไปเล่นลำเพิ่นพี่น้องผู้ตีคอร์ดก็ต้องเล่นเป็นคอร์ด D major นะครับเพราะว่าที่เป็นการเล่นในรูปแบบของการเล่นเมโลดี้กระยานะครับคือจังเฮาก็ต้องเล่น D นะครับตลอดนะครับอันนี้คือสุสแนนเลยนะครับในคีย์ของ A ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคันกลับมาทางใหญ่เมื่อใดก็คือมาเล่น A ไมเนอร์นั่นเองนะครับพี่น้องเนาะโอเคครับผมฝากไว้ในคลิปนี้นะครับช่วงนี้ฝนพายุเข้าพี่น้องผมเลยบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปนะครับขอโทษหลายๆนะครับแล้วก็มีงานพิ้นนะครับพิ้นอยู่ข้างหลังนี่ผมเฮ็ดแล้วเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปลงอีกคลิปนึงสิมาแนะนําพี่น้องในรูปแบบของการจับคอร์ดข้างในนะครับจับคอร์ดข้างในแบบไหนแล้วก็สิแนะนําพินความแตกต่างในรูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวจังพ่อกันคลิปหน้าละกันนะครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้ครับขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามผลงานแล้วก็หวังว่าพี่น้องสิฝึกได้แล้วก็เข้าใจนะครับโอเคครับผมลาไปก่อนซ้ํานี้ครับสวัสดีครับ